สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Alive East กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมีเมนูมานำเสนอนะคะเป็นชื่อเมืองเวเข้มเมืองเวนะคะเป็นกาแฟเย็นค่ะที่นำNest กาแฟบาริสต้านะคะเป็นส่วนผสมของกาแฟเมนูนี้นะคะแล้วก็ผงกาแฟโบราณของทางร้านเราค่ะหอมเรนูนะคะซึ่งเราก็ได้ทำการกรองออกมาแล้วก็ได้เป็นกาแฟร้อนออกมาอย่างนี้แบบนี้นะคะเข้มข้นเลยค่ะส่วนประกอบก็จะมีนะคะอันนี้เป็นนมข้นนะคะเราจะใช้เกือบ40 ml เลยค่ะอันนี้คือเนสกาแฟบาริสต้านะคะไม่เปรี้ยวค่ะกลมกล่อมค่ะตัวนี้แนะนำเลยค่ะแล้วก็มีเมดนะคะคอสซี่เมดค่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเพิ่มความมันนะคะนมข้นทางร้านจะใช้ทีพอตค่ะ40 ml ค่ะนมข้นจืดก็เหมือนกันนะคะ40 ml เหมือนกันค่ะเต็มแก้วเลยค่ะแล้วก็มีฟองนมค่ะปั่นฟองนมไว้นะคะแล้วก็มีแก้วใส่น้ำแข็งไว้นะคะตัวนี้จะเป็นแก้ว22ออนซ์นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะแก้วที่ใช้ชงนะคะจะเป็นแก้ว8ออนซ์นะคะจะมีขีดสเกลให้นะคะเป็นแก้วตวงค่ะหาซื้อได้ที่ Shopee ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใส่ Nest Cafe Barista ลงไปเลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้3ช้อนชาพูนเลยค่ะเพื่อความเข้มข้นนะคะจากนั้นก็ใส่คอฟฟี่เมดเข้าไปคอฟฟี่เมดนี่จะใช้2ช้อนพูนเหมือนกันค่ะเพิ่มความหอมความมันนะคะแล้วจากนั้นก็ใช้น้ำกาแฟหอมเรนูสูตรพิเศษจากทางร้านของเราเลยนะคะเทลงไปเลยค่ะให้ได้ปริมาณ 3-4 ออนซ์ค่ะจากนั้นก็คนนะคะคนให้น้ำคนให้ผงกาแฟแล้วก็คอฟฟี่เมดละลายแล้วก็ใส่นมข้นหวานลงไปค่ะทางเราจะใช้เป็นนมข้นหวานของทีพอตนะคะตัวนี้ใส่ไป30 ml ค่ะเกือบ40 ml เลยค่ะเต็มแก้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่นมข้นจืดลงไปค่ะ40 ml เหมือนกันนะคะเต็มแก้วเลยค่ะตัวนี้คนให้เข้ากันค่ะน้ำกาแฟนะคะดูนะคะสีน้ำกาแฟจะเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วก็เตรียมแก้วใส่น้ำแข็งไว้เลยค่ะใส่น้ำแข็งไว้พูนๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเทลงไปนี่น้ำแข็งมันก็จะยุบลงไปเองค่ะก่อนที่จะเทลงไปก็มาเตรียมฟองนมก่อนนะคะปั่นฟองนมให้ขึ้นก่อนค่ะตีให้ขึ้นก่อนนะคะนมข้นจืดนี่ถ้าเกิดว่าจะให้ตีให้ขึ้นดีๆก็คือเอาไปแช่ในถังน้ำแข็งก่อนจะตีขึ้นฟองได้ดีมากๆเลยนะคะเรียบร้อยไปก็จะเทส่วนผสมที่เราทำไว้แล้วนะคะกาแฟเข้มเมืองเวเทลงไปเลยค่ะการเทจะมี6บ้างนะคะต้องเทอย่างรวดเร็วเลยค่ะจากนั้นก็
็ท็อปด้วยฟองนมค่ะเทลงไปเลยอันนี้ฟองนมจะช่วยให้น่าทานขึ้นนะคะรสชาติจะละมุนกว่าค่ะเป็นโฟมนมที่น่าทานมากเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะหมดแก้วเลยค่ะจากนั้นก็จะเสิร์ฟได้เลยนะคะแก้วนี้ขายที่25บาทค่ะเข้มข้นมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองคนๆแล้วก็ชิมได้เลยนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้ได้กาแฟเข้มๆแบบนี้ตื่นทั้งวันเลยนะคะกาแฟเข้มเมืองเวค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีสูตรมาแชร์ให้เพื่อนๆ เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของทางร้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ